สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสวนไม้ป่านะครับที่นี่ปลูกมาแล้วประมาณ8ปีนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูครับไม้ที่เห็นข้างหน้านะครับมีไม้พยุงประดู่ยางนานะครับมาดูต้นนี้ต้นประดู่นะครับต้นใหญ่มากนะครับนี่ฮะต้นใหญ่นะครับเนี่ยครับลำใหญ่มากนะครับก็เขาปลูกแบบชิดเลยครับระยะห่างก็คือเม็ดนะครับ1เมตร1เมตรเลยนะครับเนี่ยปลูกเป็นแถวเลยนะครับมาดูโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นต้นประดู่นะครับเอ้ยต้นพยุงนะครับต้นพยุงนะครับดูต้นสูงนะครับ10กว่าเมตรแล้วนะครับต้นใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่น่าดูนะครับเนี่ยเป็นร่มอย่างดีนะครับเป็นอุโมงค์อย่างดีเลยนะครับด้านนี้ก็จะเห็นว่าเขาปลูกต้นมะพร้าวนะครับจะสังเกตเห็นนะครับมะพร้าวกับไม้ป่านะครับต้นพยุงนะครับเขาจะเป็นอุโมงค์เป็นร่มนะครับมันจะบังมะพร้าวถ้าไม่มะพร้าวพยายามที่จะเอ็นนะครับเห็นทุกต้นนะครับมันจะเอ็นหลบแดดเพื่อหาแดดฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวการอยู่รอดนะครับของต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับด้านนี้เจ้าของก็จะมีโครงการจะปลูกนะครับพืชเศรษฐกิจนะครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับไว้เก็บน้ำนั่นเองนะครับที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นต้นยางนานะครับยางนาก็สูงประมาณ10เมตรแล้วนะครับ10เมตรกว่านั่นแหละนะครับต้นลำใหญ่นะครับอันนี้ก็ปลูกแบบคู่นะครับนี่ครับแบบคู่นะครับใหญ่เท่าน่องเลยครับใหญ่มากนะครับนี่ฮะ10ปีนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนร่องนี้ตรงกลางก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับก็ยังได้ผลผลิตอยู่ยังมีติดผลอยู่นะครับมาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นต้นสักนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นต้นยางนานะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเป็นร่มได้อย่างดีนะครับผมถ้าใครที่ทําสวนเกษตรนะครับไว้นั่งพักผ่อนไว้อบรมประชุมสัมมนาครับเป็นทางเลือกได้อย่างดีนะครับมาดูต้นยางนานะครับดูต้นใหญ่มากนะครับอันนี้นะครับเนี่ยดูครับใหญ่กว่าน่องครับตัวนี้ฮะต้นใหญ่มากนะครับสมบูรณ์มากนะครับสูงนะครับหนูด้านนู้นก็ยางนาทั้งหมดแล้วเป็นแถวเลยครับผมเป็นแถวยาวเลยนะครับส่วนข้างในเห็นตรงนี้ก็จะเป็นหญ้านะครับหญ้าก็ไว้เลี้ยงวัวนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเราจะเห็นความสมบูรณ์แต่ละต้นไม่เหมือนกันครับต้นนี้ใหญ่กว่าต้นนี้2เท่าเลยนะครับอาจจะได้ทานอาหารดีดินดีปุ๋ยสมบูรณ์ครับเขาก็จะโตเร็วกว่านะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟืนยางนานะครับผมตัดไว้ก็ทำเป็นฟืนได้อย่างดีนะครับใบก็ทำเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับดูว่าร่มสบายนะครับร่มเย็นนะครับเป็นอุโมงค์ต้นไม้ได้อย่างดีนะครับเนี่ยความสุขหลายๆคนครับที่อยากได้แบบนี้นะครับนี่ฮะเราก็จะเห็นเจ้าของนะกำลังเฝ้าหน้าสวน3ตัวนะครับอาจจะดุอาจจะโหดนิดนึงนะครับก็ต้องระวังกันไปนะครับดูว่าอันนี้พามาชมสวนไม้ป่านะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นยางนารอบเลยด้านนู้นนะครับหนูยางนารอบเลยนะครับยางนาที่นี่ก็หลักพันต้นนะครับผมเยอะมากนะครับต้นค่อนข้างที่จะสวยงามนั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับเลี้ยงไก่นะดูยางนาต้นนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับดูครับกิ่งไปข้างบนเลยครับค่อนข้างใหญ่มากนะครับสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนี้ครับอันนี้จะเป็นการปลูกแบบแถวคู่นะครับนี่ฮะแถวคู่อย่างนี้นะครับยางนานะครับผมที่นี่ก็ปลูกแบบแน่นเลยครับยางนาก็อยู่ที่ประมาณระยะห่าง1เมตรนะครับฝั่งนี้ก็จะมีต้นยางนาแล้วก็มะพร้าวสลับกันไปนะครับก็มะพร้าวถามว่าโตไหมมันก็สู้ไม่ไหวหรอกครับเพราะว่ามันร่มเนาะก็ปลูกให้มันผสมผสานนะครับบรรยากาศดีมากครับร่มเย็นสบายครับดูครับทรงพุ่มไปข้างบนครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับเนี่ยต้นมะพร้าวนะครับเขาก็พยายามที่จะสู้แดดนะครับเพื่อที่จะออกไปนะครับก็พยายามสู้นะครับเนี่ยบรรยากาศดีจริงๆครับลมเย็นสบายครับผูกเปลนอนได้สบายจริงครับผมส่วนเรื่องเห็ดนะครับเดี๋ยวก็จะได้กินเห็ดอยู่แล้วนะครับเห็ดนะครับเกิดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำหยดนะครับมีน้ำหยดให้นะครับก็จะทำให้ต้นเขาโตสวยงามนะครับ
ไม่ต้องห่วงเลยครับผมไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องห่วงว่าจะขาดน้ำนะครับต้นก็จะโตได้สม่ำเสมอนะครับนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะมีมะม่วงครับนี่มะม่วงครับมะม่วงก็ยังให้ผลผลิตได้อยู่นะครับแล้วก็ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับยังเหลือต้นกล้วยนะครับยังมีอยู่นะครับนี่ฮะดูใบไม้นี่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีครับท่านผู้ชมครับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเขาหมักหมมครับตามธรรมชาตินะครับก็จะเป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับร่มสบายร่มเย็นร่มรื่นนะครับนี่ฮะดูครับต้นยางนานะครับอนาคตนะครับตอนนี้ก็นะครับมีมูลค่าเป็นหลักหลายล้านเลยครับท่านผู้ชมครับหลายล้านเลยนะครับที่นี่ก็เริ่มต้นก่อนแล้ว10ปีนะครับผมต้นก็โตสวยงามไปแล้วนะครับเนี่ยดูครับยางนานะครับเป็นแถวสวยนะครับเป็นร่มได้อย่างดีครับฝั่งนี้ก็ไม่ได้ทำนานะครับทำปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเราจะไปปลูกข้าวนะครับเป็นธุรกิจมันขาดทุนครับทุกวันนี้ไม่ค่อยได้นะครับเราต้องเน้นทำอย่างอื่นด้วยนะครับพอต้นเราใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ไม่ต้องดูแลเยอะเท่าไหร่นะครับมีแค่รดน้ำก็เป็นในช่วงครับหรือน้ำแทบไม่ต้องรดก็ได้นะครับก็จะอาจจะมีตัดแต่งสางกิ่งนะครับสางกิ่งให้มันโปร่งนะครับเอากิ่งพวกนี้ไปทำฟืนนะครับเผาถ่านได้หมดทุกอย่างนะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับกิ่งเล็กๆน้อยๆก็สอยออกนั่นเองนะครับนะครับดินก็ค่อนข้างดีครับดินตัวนี้ครับดินที่ปลูกไม้ป่านะครับว่ามีใบไม้ที่ทับถมนะครับก็เป็นปุ๋ยได้อย่างดีนะครับมองตัวไหนก็ชุ่มชื้นนะครับมองตัวไหนก็ชุ่มชื้นนะครับเนี่ยก็กว่าจะได้ขนาดนี้ก็ต้องอดทนนะครับผมต้องใช้เวลานะครับในการปลูกในการดูแลนะครับพอปลูกได้ขนาดนี้แล้วก็หลายคนก็ต้องภูมิใจกับตัวเองนะครับดูครับบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายนะครับอันนี้แค่8ปีนะครับผมรอดีสัก20ปีนะครับจะสวยได้ขนาดไหนครับจะร่มเย็นสบายกว่านี้นะครับยางนาก็ใบค่อนข้างเยอะนะครับก็จะร่มดีนะครับส่วนพยุงด้านโน้นก็จะผลัดใบนะครับนะครับเขาจะผลัดใบก็จะร้อนนะครับกว่ายางนานั่นเองนะครับทำเกษตรนะครับสำคัญเรื่องน้ำที่ผมบอกตลอดนะครับเรื่องน้ำต้องมีน้ำนะครับผมน้ำต้องเพียงพอต่อการทำเกษตรนะครับวันนี้เองผมก็จะมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับสวนนะครับที่นี่ครับระบบซัมเมอร์โซลาร์เซลล์นะครับ 1,100 วัตต์แผง4แผงนะครับเดี๋ยวจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมจะมาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็พื้นที่หลายไร่เลยนะครับทำเกษตรนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เนี่ยสระนี้ก็เลี้ยงปลานะครับปลาก็น่าจะโตน่าดูนะครับด้านนอกนี้ก็จะปลูกหญ้านะครับเพื่อไว้เลี้ยงวัวนะครับก็ตอนนี้เจ้าของก็ปล่อยวัวไว้อยู่นู่นครับอยู่ทุ่งนาด้านโน้นนะครับเพื่อให้เขาหากินในทุ่งนาแล้วก็ปุ๋ยนะครับเขาจะถ่ายนะครับในทุ่งนานะครับก็จะเป็นปุ๋ยไว้นานดีนะครับเราไม่ต้องเดินไปใส่นั่นเองนะครับนี่ครับบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับก็ลองไปปรับใช้นะครับกับสวนของตัวเองนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเอาไปปรับปรุงได้นะครับส่วนบางคนบอกว่าปลูกต้นไม้คิดเกินไปมันจะโตไหมนะครับก็เนี่ยมาดูได้เลยครับผม1เมตรคูณ1เมตรนะครับก็โตเนี่ยฮะโตบางต้นหนูสูงไป12-13เมตรแล้วนะครับสูงจริงนะครับก็โตได้ครับผมแต่ยางนาเขาจะชอบน้ำนะครับถ้าได้น้ำเยอะเขาจะโตเร็วดีนะครับนี่ฮะมองไปตรงไหนก็เขียวขจีนะครับผมตรงนี้คนตัดต้นไม้เยอะนะครับเราต้องปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนต้นไม้ที่โดนตัดไปนะครับจะทำให้ธรรมชาติบ้านเรากลับคืนมานะครับผมฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองนะครับนั้นต้องช่วยกันนะครับปลูกต้นไม้คนละนิดคนละหน่อยนะครับนี่ฮะบรรยากาศด้านในก็มีความสมบูรณ์นะครับเขียวขจีนั่นเองนะครับดูฮะแต่ต้นมะพร้าวนี่ก็เกิดได้อยู่ครับต้นใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวก็โตของมันเองนะครับมีมะม่วง
วันนี้ก็มีมะม่วงนะครับนี่ฮะก็เอามาให้ชมให้ดูเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับใครที่ชอบมาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างนะครับสำหรับวันนี้ก็เอามาให้ชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ